ีฉันชื่อพลอยค่ะบ้านของฉันนั้นมีร่มเงาให้ร่มเย็นนี่คือเรื่องราวชีวิตของอีฉันหม้อข้าวหม้อแกงทุกวันฉันต้องลาแสนไกลเมื่อไหร่เรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่งที่ผ่านมาตลอดทั้ง4แผ่นดินตลอดเวลากว่า3ชั่วโมงของละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปี4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลผู้ชมจะได้เต็มอิ่มครบทุกอรรถรสจากหลากหลายฉากด้วยกันที่สำคัญจะได้สัมผัสกับเรื่องราวของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทยที่จงรักภักดีและเชิดชูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะคุณบอยนำเสนอเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของความรักกันนะครับเป็นเรื่องของความรักชาติพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องของพี่น้องที่ควรจะรักกันนี่เป็นเรื่องของเพื่อนความสัมพันธ์คิดว่าหลายคนมาดูแล้วก็จะรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกเข้าใจความเป็นคนไทยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความรักความสามัคคีของคนไทยมากขึ้นโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับก็คือนั่งดูอยู่แล้วแบบจะร้องไห้อ่ะทุกฉากที่เขาเล่นกันที่เขาแสดงกันโอ้โหแบบรู้สึกตื้นตันใจมากๆครับชอบอะไรที่สุดผมว่าน่าจะเป็นการแสดงของเราดาราทุกคนครับผมชอบมากลำดับขั้นตอนถึงการเปลี่ยนชีวิตนะฮะเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนวัฒนธรรมอะไรต่างๆผมว่ามันเห็นได้ชัดมาดูเรื่องเดียวรู้หมดเลยตั้งแต่ร5ร6ร7ร8ร9 4แผ่นดินอะไรเงี้ยผมว่ามันครบอ่ะฮะเรื่องนี้มันครบก็4แผ่นดินฮะก็เป็นแผ่นดินของคนไทยผมว่าคนไทยทุกคนควรมาดูเพราะว่าคุณคือคนไทยแล้วมาดูแล้วผมว่าจะรักแผ่นดินไทยแล้วก็รักในหลวงของเรามากขึ้นครับต้องบอกว่าทุกอย่างลงตัวหมดทุกอย่างค่ะแล้วก็ทั้งฉากทั้งผู้แสดงทั้งเพลงแล้วก็ทั้งเนื้อหาทุกอย่างมันลงตัวมากๆอยู่แล้วค่ะอยากฝากละครเวทีเรื่อง4แผ่นดินนะคะต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นนะคะถ้าเกิดมาดูเรื่องนี้จะทำให้รักประเทศแล้วก็เข้าใจในการที่จะใช้ชีวิตต่อๆไปอะค่ะ4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลเป็นละครเวทีที่คนไทยทุกคนควรที่จะต้องดูแล้วคุณจะได้อะไรจากละครเวทีเรื่องนี้เยอะมากทั้งในแง่ของความรักชาติความรักครอบครัวความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันความเข้าใจในการดำเนินชีวิตทุกอย่างทุกอรรถรสคุณจะได้จากละครเวทีเรื่องนี้ขอให้มาดูครับThank you.